ฉะนั้นครูเขียนไว้เลย my definition เนี่ยหมายถึงครูสอนครูช่วยให้หมอนวดไทยเนี่ยมีความสำเร็จเหมือนครูไม่ได้สอนให้พวกเราไปเป็นลูกน้องเขาตลอดชีพไปเป็นลูกน้องเขาตลอดชีพแล้วเมื่อไหร่จะรวยโอเคนะใช้อย่าใช้1อัน2อันใช้4อันโลดนะโอเคแล้วทีเนี้ยครูจะบอกว่าใครฟังครูนะเมื่อกี้การอัพแล้วนะแล้วครูจะบอกอันนี้มันหม่นแล้วด้วยเพราะฉะนั้นครูก็เปลี่ยนใหม่ไปใช้อันที่เป็นผ้าไหมผ้าไหมเนี่ยเราใช้แล้วเราสวยแล้วเราถ่ายรูปลูกค้านะเข้าอินฟราร็อดคาร์บินเนตมีอย่างนี้ด้วยพี่น้องถ่ายรูปแล้วลง Instagram ถ่ายรูปแล้วลง Instagram คือนุ่งกระโจมอกแล้วถือแบบนี้ให้เราอ่ะเพราะฉะนั้นใช้สีอันโลดใช่เมื่อก่อนนะเพียนครูจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานหัวเลาะครูใหญ่เลยตอนที่ครูเป็นโสดนะอยู่ที่ทำบวกนะครูชอบบอกว่าถ้าชายหนุ่มหล่อๆร่างกายกำยำครูก็ให้สี่อันน่ะเมื่อก่อนครูก็เป็นคนตลกแบบนี้นะเออแต่จริงๆแล้วครูให้ค่ะเสร็จแล้วจำไว้นะอย่าไปงกกับลูกค้าอันเนี้ยครูจะบอกว่าครูได้มาจากเมืองไทยสวยไหมพวกเราเนื่องจากว่าดอกไม้สดมันหาไม่ได้แต่จริงๆเราไม่ควรใช้ดอกไม้พลาสติกใช่ไหมครูจะบอกว่าขอบคุณน้องอะไรนะครูจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะเขาน่ารักมากเลยอ่ะครูมีสิ่งเนี้ยครูรักมากเลยค่ะเพราะว่าครูไม่ชนะไปซื้อดอกไม้ทุกวันทุกอาทิตย์แต่พี่คนเนี้ยน้องคนเนี้ยชื่ออะไรวะอยู่ฮัมบวกเนี่ยอยากตีกระบาลตัวเองอยู่ใครมีอันนี้นะโคตรรัดเลยลูกค้ารักเฮ้ยวางแล้วมีคุณค่าทำให้ดูเอลิแกนซ์นะแล้วฝีมือนะเนี่ยฝีมือเพราะฉะนั้นใครที่ทำอันนี้ส่งไอเดียอีกละใครที่เป็นหมอนวดไทยถักเป็นทำเป็นใช้ดอกไม้คลาสสิกดอกไม้สีขาวดอกกุหลาบหรือทำดอกไม้ที่เป็นลายทองทำเลยทำลายทองนะคะอุ้ยแบตจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าแคปภาพครูไว้ว่าอยากได้เดี๋ยวครูมาแปะไว้ให้นะครูไปถามหาก่อนเพราะว่าน้องเขาน่ารักมากเฮ้ยแบตจะหมดนะต่อไปอีกอันหนึ่งครูจะบอกว่าอย่าหวงนะสิ่งที่เราให้คุณค่าจะอัพราคากับลูกค้าเราจะต้องลงทุนดินน้ำมันเหรอคะไม่ใช่จ้ะเขาเรียกว่าไหมพรมอะค่ะไหมพรมนะไหมคุณภาพดีๆนะเพนนะแล้วใครอะที่อยากได้ราคาดีๆใช้ของที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะเมื่อก่อนเนี่ยครูก็ลำบากยากจนเนาะเมื่อก่อนเนี่ยครูก็ใช้แล้วครูไปซักเว้ยเอออันเนี้ยบอกแบบไม่อายเลยนะแต่ตอนเนี้ยพอเรามีกำไรมีรายได้ที่ดีผ้าที่สะอาดเนี่ยใช้ของบริษัทสกรัมมี่จำไว้นะพี่น้อง sustainable น่ะหมายถึงว่าการที่เราเป็นหมอนวดไทยอ่ะเรามาแบ่งปันคุณรู้ไหมอ่ะทำไมลูกค้าถึงรักครูทำไมลูกค้าให้ครูไลฟ์สดใน TikTok เฮ้ยเพราะว่า TikTok มันอัดไม่ได้แล้วเขาบอกว่าไลฟ์ได้เลยโรส ลูกค้าครูนะเพราะอะไรครูใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีครูใช้ของที่ดีของอันนี้นะเขาเรียกว่ามันเป็นของที่ไบโอนะเราเอาไปทิ้งกับถังขยะไบโอมันก็ย่อยสลายได้ง่ายเขาเรียกว่ารักษาป้องกันโลกร้อนอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกคุณทุกคนตอนเนี้ยถ้าเราอะมัวแต่งกเอาแต่เงินเราได้กำไรเยอะๆแล้วอะแต่ถ้าเราไม่ช่วยเหลือสังคมหมอนวดไทยเราไม่ช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นเราไม่ช่วยเหลือสังคมว่าเราใช้ของที่เป็นช่วยพิทักษ์โลกร้อนเนี่ยอันเนี้ยของบริษัทสกรัมมี่เฮ้ยเพนไม่แพงหรอกครูจะบอกว่าใครที่อยู่เยอรมันใครที่อยากได้ราคาดีๆแล้วลูกค้าไม่ต่อรองราคาคุณตามครูโรสเลยแล้วคุณลงทุนทำสิ่งดีๆให้กับลูกค้ามันได้ผลกลับมาคืนแต่ถ้าใครอะราคาสูงแล้วลูกค้ามาขอต่อรองราคามี2กรณีกรณีที่1คุณให้